กมเพรสซิ่งก็คงต้องดุดันด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ่ายออกมาธีรธรบอลไล่เส้นขึ้นมาได้ครับเป็นช่วงที่บูลออกมาที่ธีรธรจ่ายยัดเลยครับพิธีวัฒน์ใส่มิดฟิลด์มาใส่มาตาสึกเหมือนกันครับวันนี้แต่เซตบอลนี่ยังไม่มีจังหวะได้จบแบบจังๆลองวางบอลยาวบ้างโอ้ลูกปะทะสุภโชคในตัวเล็กกว่าเข้ามาในแดนของไทยแล้วก็พยายามจะเซตบอลเอาละครับแก้ออกไปเกมจะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายนะครับพิธีวัฒน์ออกไปที่ธีรธรธีรธรให้ทะลุมาถึงพิชิตวัดแล้วอัดลูกนี้ครับจะเอาลูกเตะมุมครับเตะมุมดูจังหวะบอลถือว่าถูกต้องนะครับติดทีมชาติไทยครั้งแรกแล้วก็เกมแรกด้วยครับพิชิตวัดอันนี้จังหวะล้มไปครับไทยต้องแก้ไขสายไล่เส้นปล่อยรอมาครับให้บอลถึงตอกต้นสวยครับพิชิตวัดตอกต้นให้กับเคาะกับชนาธิปชนาธิปพลิกออกซ้ายขึ้นมาพิชิตวัดไปตั้งความโยนเข้าในโอ้ไม่มีคนมาแล้วให้ไม่ได้เอาละครับเปลี่ยนให้ตรงนี้ผู้สินปล่อยนะครับไปล้ำหน้าแล้วเปิดเข้ามาธีรธรเดินเกมพิธีวัฒน์โซนของทางเวียดนามแตกครับในการเคลื่อนที่พิธีวัฒน์โดยยิ้มแมงครับเปิดมาติดธนบูรณ์พิธีวัฒน์ตามกดดันผู้สินต้องปล่อยให้เกมไหลต่อนะครับวนทีนึงพิธีวัฒน์ถูกหลุยเลยครับอัดอีกทีนึงธีรธรธิติพันธ์ให้กลับมาสารัตพิธีวัฒน์เปิดสวยครับให้ทางสุภโชคเกียวบอลของเวียดนามครับมาที่เหงียนเจลิงโดนสกัดครับพิธีวัฒน์ตามมาช่วยยืดออกซ้ายครั้งหนึ่งสารัตให้มาเล่นต่อนะครับไม่ล้ำครับพิธีวัฒน์เล่นกับทางธีรธรผู้จ่ายพิธีวัฒน์พันษาจัดตรงกลางมาพิธีวัฒน์ธนบูรณ์จ่ายเข้ากลางมาโอ้ยยังปานีครับผู้ตัดสินในจังหวะนี้ตั้งใจตัดเกมเลยครับพิธีวัฒน์เมื่อครู่นี้ตรงกลางของทีมชาติไทยแล้วก็หายไปด้วยครับถือว่ามาเข้าทางของสุภโชคพิธีวัฒน์บอลทุ่งครับทิสตองโดให้ทิติพันธ์จะตอกส้นมาพิธีวัฒน์ตามพี่นะครับถ้าเป่ายากแบบนี้ก็เกมจะหนักครับแต่ไทยหัวใจไม่กลัวจ่ายขึ้นมาดังนั้นจังหวะเต่าใส่เลยครับบนจังหวะนี้ตามไม่ไหวแล้วทีมไทยเข้าในพิธีวัฒน์ใส่ลูกนี้ทีนึงเขาแรกโดนปัดได้ก่อนครับแล้วพิธีวัฒน์อีกทีนึงก็เปล่าคือก็เล่นตัดเกมกันตามจังหวะตามหน้าที่ของแต่ละคนนะครับตรงตรงนี้อยู่ที่ผู้ตัดสินยกมาบริเวณทอมเบียโมงให้กับพิธีวัฒน์มีพื้นที่จ่ายมาล้นถึงทางพิธีวัฒน์ซ้ายมีอะไรครับธีรธรได้เติมนี้ครับคือจริงเล่นในบุรีรัมย์เนี่ยก็บางทีเล่นเป็นการรับการรุกเหมือนกันนะกลับมาสู้กันต่อครับบอลของเวียดนามเปิดไม่ดีแต่ว่าจังหวะจับบอลพิธีวัฒน์พลาดไปโดได้ครั้งหนึ่งฝากใกล้ๆครับพิธีวัฒน์ชนะ